ถุงมือของเราจะเป็นสูตรเคมีแบบพิเศษแม่พิมพ์ของเราเนี่ยเป็นแม่พิมพ์อลูมิเนียมเวลาเราสวมใส่นะคะมันจะกระชับมากกว่าผลิตเต็มสตรีมก็คือ 720,000 คู่ต่อปีเลยค่ะเราจะ QC สินค้าของเราทุกชิ้นดีลเลอร์เราบอกว่าสินค้าของเรามีคุณภาพลูกค้าเอาไปใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยมันเหมือนเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานเราแทนที่เขาจะใช้ถุงมือแพทย์ในการสัมผัสโรคกลายเป็นเข้ามาใช้ถุงมือแม่บ้านไปสัมผัสโรคแทนสวัสดีจันชานชัยนะคะเจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมยางไทยโยกค่ะบริษัทอุตสาหกรรมยางไทยโยกเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปี2544นะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถุงมือยางค่ะใช้ในกิจการหลากหลายทำความสะอาดห้องน้ำเอาไปซักผ้าพวกกลุ่มแม่บ้านเฮาโฮอย่างเงี้ยนะคะใช้ในการเกษตรใช้ในร้านปุ๋ยเคมีเกษตรการประมงแล้วก็ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมันจะมีหลายขนาดความยาวอะไรที่จะแตกต่างกันถ้าเป็นถุงมือแม่บ้านความยาวก็ประมาณ12 13 14นิ้วแต่ถ้าเป็นถุงมืออุตสาหกรรมก็จะยาวประมาณ14ถึง16นิ้วค่ะถ้าเราไปสัมผัสเกี่ยวกับประเภทโฟเซนมันก็จะเป็นถุงมือที่หนาขึ้นไปอีกถุงมือของเราจะเป็นสูตรเคมีแบบพิเศษอย่างกรณีถ้าเอาไปสัมผัสอาหารถุงมือเราก็จะเป็นถุงมือแบบฟู้ดเซฟเราจะมีตัวเคมีที่ไม่เป็นพิษต่อการผลิตถุงมือแม่พิมพ์ของเราเนี่ยเป็นแม่พิมพ์อลูมิเนียมเวลาเราจุ่มเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแม่พิมพ์อลูมิเนียมเนี่ยเวลาเราสวมใส่นะคะมันจะกระชับมากกว่าถ้าเป็นแม่พิมพ์เซรามิกมันจะเป็นแบบยืดๆหน่อยค่ะคือมันจะไม่กระชับมือเราเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเกาหลีเข้ามาติดต่อสั่งผลิตเพื่อที่จะส่งให้กับคนเกาหลีและญี่ปุ่นเอาไปใช้ในงานเกี่ยวกับแม่บ้านเนี่ยค่ะซักผ้าล้างห้องน้ำบริษัทอุตสาหกรรมยางไทยโยกเนี่ยผลิตเต็มสตรีมก็คือ 720,000 คู่ต่อปีเลยค่ะเราได้เข้าร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในโครงการ BCG Economy Model ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาซัพพอร์ตให้เราก็เลยทำให้เราพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นไปและทำให้เราขยายตลาดได้มากขึ้นตอนที่เขาเข้ามาเขาก็แบบจะให้เราผลิตถุงมือที่เกี่ยวกับฟู้ดเซฟเพื่อที่จะไปคอนแทคกับบริษัทที่ผลิตอาหารเขาจะต้องใช้ถุงมือในการสัมผัสแล้วถุงมือที่เราเข้าโครงการกับเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่บางไม่หนาจนเกินไปปกติถ้าเป็นถุงมือที่เขาใช้ในการสัมผัสอาหารเนี่ยถุงมือมันจะบางมากลักษณะเหมือนกับถุงมือแพทย์เลยแต่ของเราจะหนากว่าถุงมือแพทย์ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็สามารถที่จะใช้ซ้ำขึ้นมาได้ช่วงโควิดเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นโอกาสที่ดีของโรงงานเราแทนที่เขาจะใช้ถุงมือแพทย์ในการสัมผัสโรคกลายเป็นเข้ามาใช้ถุงมือแม่บ้านไปสัมผัสโรคแทนโดยปกติแล้วคนที่เขาใช้ถุงมือแม่บ้านเขาจะเอาไปใช้ซ้ำแต่การที่เราเอาไปใช้สัมผัสโรคคือใช้แล้วทิ้งอะค่ะกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่แบบฟุ่มเฟือยกับปกติอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เราเป็นผู้ผลิตแต่เรามีแบรนด์สินค้าให้กับแต่ละดีลเลอร์บริหารแบรนด์สินค้านั้นเป็นของเราแต่ทางโรงงานจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการขายเรื่องการตลาดกับเขาโรงงานของเราเนี่ยเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเราจะ QC สินค้าของเราทุกชิ้นเพื่อที่จะไปส่งต่อมือลูกค้าแล้วไม่มีสินค้าที่มีปัญหาดีลเลอร์เราบอกว่าสินค้าของเรามีคุณภาพลูกค้าเอาไปใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยหัวใจของการผลิตคือการที่คุณจะรักษาคุณภาพของสินค้าและมีความซื่อสัตย์โดยที่ไม่ยัดของเสียให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้ของที่ดีๆเอาไปใช้ลูกค้าก็ได้เราก็ได้สำหรับกลุ่ม SME ที่ต้องการที่จะผลิตสินค้าหรือขายสินค้าขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวคุณเองก่อนแล้วก็ซื่อสัตย์กับกลุ่มลูกค้าของคุณถ้าคุณทำไม่ดีเข้าไปแค่ครั้งเดียวมันก็จบถ้าเรามีความซื่อสัตย์ปุ๊บสินค้ามันไปด้วยตัวมันเองตัวคุณก็สามารถที่จะแบบพรีเซนต์อะไรก็ได้พูดได้เต็มปากไงว่าสินค้าเราดีพออนาคตคุณก็จะไปได้สวย
ทุกอย่างก็จะกลับมาหาคุณเหมือนคุณสะสมบุญแล้วบุญนั้นก็จะตอบแทนคุณในอนาคตค่ะ